ินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์วันนี้เรามาพบกับมาโรสฮีโร่ประเภทไฟเตอร์สกิลติดตัวคือพลันเดอร์เมื่อมอร์ล็อตใช้สกิลแรกจะได้รับบัฟเสริมพลังทำให้การโจมตีธรรมดาจะสร้างความเสียหายจริงและฟื้นฟูพลังชีวิตโดยคิดจากเลือดที่หายไปสกิลครีฟเมื่อใช้สกิลมอร์ล็อตฟาดดาบสร้างความเสียหายทางกายภาพและอาวุธของเขาได้รับพลังเพิ่มเมื่อใช้สกิลนี้โดนศัตรูจะฟื้นพลังชีวิตตามจำนวนที่โดนยิ่งโดนเยอะยิ่งพังงาดสกิลโซอิเตอร์เมื่อใช้สกิลมอร์ล็อตจะทำท่าเหมือนเบ่งกล้ามและแย่งชิงวิญญาณของศัตรูสร้างความเสียหายทางกายภาพพร้อมลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูและมอร์ล็อตจะได้รับโลกกันความเสียหายเพิ่มตามจำนวนศัตรูที่โดนสกิลอันติเมทสกิลช็อคเมื่อใช้สกิลมอร์ล็อตจะกระโจนขึ้นฟ้าและลงมากระแทกพื้นที่ในบริเวณที่เลือกสร้างความเสียหายทางกายภาพและทำให้ศัตรูทุกตัวกระเด็นถอยหลังจากจุดที่เขาลงนอกจากนี้ศัตรูที่เดินเข้าหรือเดินออกจากบริเวณนั้นจะเคลื่อนที่ช้าลงด้วยเอาเหินฟ้ามาร์สเป็นไฟเตอร์ที่เป็นได้ทั้งแทงและทำดาเมจเขามีสกิลครีปที่ดีชีวิตพร้อมสร้างความเสียหายใส่ศัตรูในเวลาเดียวกันได้และยังมีสกิลโซอิเตอร์ที่ช่วยคงความตายหนักขึ้นไปอีกระดับด้วยการเพิ่มกรอบเขาสามารถเปิดเกมไฟให้ทีมพร้อมกับทำลายตำแหน่งการยืนของศัตรูได้ด้วยสกิลช็อคและเดินไล่ล่าแครี่ฝั่งศัตรูเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมไฟของฝั่งตัวเองได้อย่างสะดวกสบายเรียกว่าแข็งแกร่งมากสำหรับฮีโร่ตัวนี้